นี้มันไม่ใช่รออย่างเงี้ยกระแสแล้วก็เตรียมคุยกับทางนู่นไปแล้วว่าจะเพิ่มที่บางถนนเข้ามาทางเราก็เลยสร้างที่นี่เพื่อผลิตเอาน้ำที่นี่ด้วยจ่ายให้ชาวบ้านที่นี่ด้วยอีกเรื่องนึงน้ำดิบก็ยังไม่ถึงไงเลยต้องไปด้วยก็ของพัทยาเรานะครับเราใช้น้ําจํานวนมากนะครับน้ําที่เรามีน้ําดิบที่เราใช้อยู่เนี่ยหลักๆ ก็เป็น5อ่างของพัทยาเรานะครับก็จะมีอ่างหนองกลางดงอ่างมาประชันอ่างห้วยชากนอกอ่างห้วยตะพานอ่างห้วยขุนจิตทั้ง5อ่างเนี่ยมีความจุรวมแล้วประมาณ40ล้านในทุกปีที่ผ่านมาณวันนี้นะครับก็จะมีความจุ 90% แล้วก็คือ30กว่าล้าน36ล้านอะไรประมาณนี้นะครับแต่ณวันนี้เราเหลือแค่15ล้านถ้าเทียบกับปีก่อนนี่เราต่ำกว่าปีก่อนนี่มากถึง20ล้านเพราะนั้นตัวเนี้ยยังไงไม่พอใช้แน่ถ้าเรายังใช้น้ำ5อ่างอยู่นะครับเราก็เลยมีแผนที่ว่าเราจะไปเอาน้ำที่อ่างเก็บน้ำประแสโดยสูบผ่านน้ำมาจากทางระยองนะครับอ่างประแสเนี่ยจะมีความจุทั้งหมด295ล้านซึ่งเราได้ไปประสานกับชลประทานแล้วทางชลประทานก็ดูแล้วว่ามีเป็นน้ำที่เหลือที่คนระยองเขาใช้แล้วแล้วมีเหลือเราก็เลยขอสูบผ่านน้ำจากที่ประแสเนี่ยมาเพิ่มการสูบผ่านน้ำจากประแสมาเพิ่มเนี่ยระยะทางนี่ประมาณ100กิโลนะครับเพราะนั้นจะลงทุนสูงมากนะครับตัวประแสเนี่ยเราจะเอามาเดิมเนี่ยเราขนมาได้ประมาณ60,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับตอนนี้เราจะวางแผนว่าเราถ้าเราน้ำ5อ่างเราน้อยเราจะต้องขนน้ำมาเพิ่มเท่าไหร่เราคำนวณแล้วจนถึงแล้งเลยก็คือ30มิถุนา63เนี่ยเราจะขนน้ำมาเพิ่มจาก 60,000 เนี่ยเป็น101ต่อวันนะครับเพื่อเอามาผลิตชดเชยอีกส่วนหนึ่งเราก็ได้ส่วนหนึ่งจากบางพระด้วยทางชลประทานอนุญาตให้ทางพัทยาเนี่ยใช้น้ำที่บางพระในวันละ 40,000 ต่อ
ต่อวันนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยจะเอามาเชื้อเชย5อ่างที่เราไม่เพียงพอแล้วก็จะมีน้ำเพียงพอไปถึง30มิถุนา63อันนี้ก็เป็นการที่ต้องขอขอบคุณทางชลประทานมากๆนะครับเพราะว่าดูแล้วให้ความสำคัญกับเมืองพัทยาเราเป็นอย่างสูงที่จะให้น้ำเราเพียงพอจนถึงแล้งเลยนะครับ ในการลงทุนที่จะเอาขนน้ำมาจากทางระยองแสนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไปทำหลายที่เพราะว่าด้วยเราจะต้องมีปั๊มสูบเราจะต้องเพิ่มกำลังปั๊มให้ได้จาก 60,000 เป็น 101,000 เราจะต้องมีเพิ่มการเพิ่มหม้อแปลงเราจะต้องมีการวางท่อเพิ่มตัวเนี้ยระยะทางประมาณ100กิโลเนี่ยจะต้องมีการวางมาเยอะอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราหลักๆคือเราจะเอาน้ำมาผลิตที่โรงกองหนองลงริมมอเตอร์เวย์โรงกองตรงนี้เราก็จะปรับปรุงให้สามารถที่จะผลิตน้ำทดแทนอ่างเก็บน้ำที่เราจะแห้งก่อนอ่างเก็บน้ำที่เราน้อยเนี่ยก็จะเป็นอ่าง5อ่างของเราก็จะเป็นโซนที่ชักนอกกับมาประชันซึ่งจะจ่ายน้ำเข้าในตัวเมืองพัทยากับช่วงจอมเทียนนะครับตรงนั้นน่ะจะทำให้น้ำถ้าเรายังใช้น้ำอย่างปัจจุบันนี้อยู่ผลิตน้ำเท่าเดิมอยู่อ่างเก็บน้ำชักนอกกับอ่างเก็บน้ำมาประชันจะแห้งก่อนถ้าเราไม่มีชดเชยเข้ามานะครับเพราะนั้นเราเลยวางแผนไว้ว่าเราจะผลิตน้ำที่โรงกองน้ำหนองกลางดงกับโรงกองน้ำบางละมุงเนี่ยผลิตเพิ่มให้ได้ทดแทนโดยลดกำลังการผลิตที่มาประชันลงโดยลดกำลังการผลิตที่ชักนอกลงให้เพียงพอแต่เราไม่ได้ลดการจ่ายน้ำนะครับการจ่ายน้ำยังเหมือนเดิมเลยเราจะผลิตน้ำสองโรงที่มาประชันไอ้ที่บางละมุงกับที่หนองกลางดงเนี่ยแทนแล้วก็จ่ายน้ำเข้าไปชดเชยให้ผู้ใช้น้ำใช้น้ำได้เพียงพอกับการใช้น้ำประจำวันนะครับตรงนี้ก็เป็นการวางแผนที่สำเร็จแล้วแล้วก็ได้งบประมาณแล้วเพราะนั้นก็ยังอยากให้มั่นใจได้ว่าในพื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยน้ำไม่ขาดแน่นอนนะครับแต่ช่วงนี้ต้องขอความกรุณาอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าน้ำเราหายากมากเราไม่มีน้ำดิบใช้เพียงพอในตัวพัทยาเองนะครับถ้าทางระยองทางบางพระหรือว่าขนที่เราขนมาจากสูบมาจากคลองพระองค์มาเก็บที่บางพระไว้เนี่ยเขาไม่ให้น้ำมาเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากนะครับแต่นี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชลประทานที่ต้องไปช่วยคุยกับทางพื้นที่แต่ละจังหวัดทั้งแปดริ้วทั้งระยองให้ช่วยในเมืองพัทยาเรานะครับตรงนี้ก็อยากจะเน้นนะครับว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดอันนี้ต้องขอเน้นมากๆนะครับว่าเพราะว่าการใช้น้ำอย่างประหยัดเนี่ยถึงแม้ท่านจะลดน้ำการใช้น้ำอย่างประหยัดได้เพียงนิดหน่อยแต่มันก็เพียงพอที่เราจะอยู่ได้ไปจนถึงภัยแล้งปีหน้านะครับ